วิธีเอาไฟล์จากโรบอทเข้าใน Revit ครับก็เปิดต้องเปิด Revit แล้วก็เลือกเทมเพลตมาก่อนเป็นเทมเพลตตัวสตรัคเจอร์ของเราก็ได้โอเคจากนั้นก็เปิดโรบอทอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดโรบอทให้ถูกไฟล์โอเคอ่ะเปิดโรบอทโอเคจากนั้นก็ไป add in integration Revit structure เนาะมันต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันโรบอท2020 Revit ก็ต้อง2020 send model โอเคอ่ะไม่ต้องปรับอะไรก็รอแป๊บหนึ่งโอเคนะสำเร็จละไม่ต้องก็ไม่ดูรีพอร์ตโนโอเคก็จะได้ Revit มาแล้วแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอา Revit เข้าซินโครแบบนี้ปิดเส้นวิเคราะห์แรงเปิดโหมดเชดเป็น Hidden Line โอเคใช่ได้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะลองกรุ๊ปแล้วกันซ่อนเลเวลกรุ๊ปแล้วก็ลองก๊อปปี้ให้มันครบเบย์อันนี้กดคอนโทรลค้างเลือกในรีวิวไม่แน่ใจว่าต้องเป็นของอันนี้หรือเปล่าเออไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องโอเคกรุ๊ปสักหน่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวก๊อปปี้ไปนะเปิดชั้นหนึ่งก็ได้โอเคก็ copy ไปตามกริดนั่นแหละง่ายๆไม่แน่ใจโมเดลของจริงจะประมาณไหนนะแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวเนี้ย simplify นะเป็น simplify เพื่อไปจำลองงานก่อสร้างได้กับปีน้ำกันอิเลเมนต์มันเยอะขอดูรูปด้านนิดนึงต้องเปิดแปนชั้น 31.5 ถึงจะเห็นชัดแปนโอเคเห็นละแล้วก็เดี๋ยวถ้า copy ทำซ้ำเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวน่าจะ array ดีกว่า arrayนี่ไปนี่
จำนวนกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9ชิ้นพิมพ์เลข9 Enter คอมจะได้รันทีเดียวอ๋อ10อ่ะ10โอเคแล้วก็เดี๋ยวซ่อนกลบให้หมดปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้คือคลิกขวานะคลิกขวาที่ว่างโอเคอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งโอเคกลุ่มสองกลุ่ม2นี่อยู่ตรงไหนบ้างวะรู้สึกจะมีเสาคอนกรีตอยู่ไม่กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นโอเคก็ปี้เอาแล้วกันก็ปี้คอนสแตนต์มัลติเพิลโอเคมานี่เรามาเจนแป๊บหนึ่งแล้วก็มานี่ก็มานี่เดี๋ยวสร้าง 3D ใหม่นะกด delete อันนี้แล้วก็สร้าง 3D ใหม่ปึ้งซ่อนเส้นวิเคราะห์แรงปังอันนี้ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกซ่อนเส้นวิเคราะห์แรงซ่อนเลเวลแล้วก็เดี๋ยวเราเอ็กพอร์ตเป็นเฮดเดอร์ไลน์อันนี้ก็ซ่อนไปคลิกขวาให้เอ๊ะทำไมสาวคนเกียร์มันดูเล็กเนาะสองคอนกรีตมันน่าจะใหญ่กว่านี้ไม่มีบอกหรอนี่ไง TR25S022
จะไม่มี เดี๋ยวลองแก้ขนาดเสานิดนึง100 × 60อ้าวคอนกรีตคอลัมน์อ๋อ1 เมตรชื่อก็ผิดอ่ะ1,600มันจะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวลองเทียบสัดส่วนเล่นๆดูกว้างต้องเมตรหนึ่งแหละเท่าที่ดูมากกว่าเมตรหนึ่งกว้างโอเคขอดูสิดิสแตนต์หนึ่งสองสามสามหนึ่ง1.47ถ้าเสาล่ะหนึ่งสอง64เดี๋ยวเทียบสัดส่วน311.47หาร65ก็คือเสาเล็กกว่าประมาณ 4.79 เท่าเพราะฉะนั้นก็เอาระยะ9เมตร9หาร 4.8 กว้างประมาณ1.9แล้วกันก็1.90 เมตรเดี๋ยวนะอีกด้านหนึ่งขอดูรูปตัดที่เห็นเสาเราเทียบสัดส่วนเอาก่อนจริงๆเราใช้โรบอทแคลได้ว่าเสาต้องขนาดเท่าไหร่โอ้เราจะเห็นหรือเปล่าจะมีเสาให้เราเห็นหรือเปล่าอีกด้านหนึ่งบ้ามากตัดเซ็กชันไม่เห็นเสาเพื่ออะไรวะไม่มีจริงๆด้วยเอาสี่เหลี่ยมไปก่อนแล้วกันนะ ถ้าสูงโอเคต้นสูงโอเคประมาณนี้โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเอาเป็น export เป็น DXF ก็ได้โอเค next TD โอเคแล้วก็เดี๋ยวให้น้องไปเปิดในซินโครนะครับ